ืนจนชามที่5หมดแล้วก็พอแล้วเราก็นั่งตัวงอไม่ไหวคือนั่งอยู่เฉยๆตรงนั้นน่ะทรมานกับการหายใจไม่ออกหายใจทางปากได้ยินมาว่าความเป็นนักกินของคุณนี่มีเหตุการณ์ต้องใช้คำว่าเกือบตายเหมือนกันกินกันจนเกือบตายเลยมันก็มีครับการทำคอนเทนต์มันคืออย่าเรียกว่านักกินดีกว่านะมันเรียกว่านักฝืนดีกว่านะเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าทรมานที่สุดแล้วกันครับคือมันเป็นวันหนึ่งตอนนั้นที่เป็นโปรดักชันผมต้องถ่าย3เทปผมถ่ายเทปแรกเทป2ไปแล้วแล้วเทป3มันต้องกินเยอะทุกมื้อใช่มั้ยนะแล้ววันนึงเราต้องกิน3เทปแล้ววันนั้นนะครับมันเป็นอาหารนั่นคือราเมงมันเป็นชาม 2.5 กิโลกรัมครับแล้ววันนั้นผมฝืนกินไป5จานโอ้ยคือ 12.5 กิโลกรัมซึ่งผมอิ่มแล้วไม่อยากกินตั้งแต่ชามที่2หมดแล้วครับแต่ชามที่3เนี่ยผมแค่อยากอุ๊ยมาทั้งทีไปอยากจะรู้ว่าสุดมันได้แค่ไหนวะฝืนจนชามที่5หมดแล้วก็พอแล้วเราก็นั่งตัวงอไม่ไหวคือนั่งอยู่เฉยๆตรงนั้นน่ะทรมานกับการหายใจไม่ออกหายใจทางปากคือประมาณเป็นชั่วโมงกว่าเราจะขับรถกลับบ้านได้อะไรเงี้ยมันทรมานมากๆกลับไปถึงลูกผมเจอลูกผมเข้ามากอดผมเข้ามากอดผมบอกว่าป้าป้าทำไมวันนี้มองเหนื่อยมองแบบเขาเห็นอาการอะไรผมสักอย่างไม่รู้ครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมากับผมไม่อยากให้ปลาเป็นผีดีแหละผมว่าปึ้งทำไปได้แหละวะมันมีคำถามมาแล้วก็คิดถึงคำพูดลูกตลอดเวลาก็เลยปรับนิดหนึ่งอะไรครับปรับนิดหนึ่งปรับคอนเทนต์นิดหนึ่งไม่เอาขนาดนั้นจาก3เทปเฮ้ยวันละตัวพอมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับมันลดทอนได้ล่ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าในสิ่งที่เราเห็นความน่าตื่นตาตื่นใจความน่าอัศจรรย์ของคอนเทนต์ที่พีทอินแลกเขานำเสนอและคุณผู้ชมติดตามเนี่ยมันมีเบื้องหลังที่มันเหนื่อยยากมันก็ต้องทุ่มเทอย่างที่เขาบอกเขาใช้คำว่าผมไม่ใช่นักกินครับผมเป็นนักฝืน เพราะมันคือการกินเกินความสามารถของมนุษย์